ในยุคนี้เรามีการรวมสรรพกำลังของพี่ๆน้องๆในคณะอีกครั้งนะคะรวมมิตรให้มันเนี่ยเป็นความคิดของพี่ตู้นะคะที่จะหาเงินให้คณะกองทุนอาจารย์นาถพี่ตู้ก็จะคิดไอเดียขึ้นมาแล้วก็ส่วนที่พี่ช่วยนี่ก็คือช่วยตามพี่ๆน้องๆมาเล่นถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นเรามีการแสดงที่เป็นสเกลใหญ่ที่ศูนย์วัฒนธรรมมันเป็นวาไรตี้เลยอะค่ะความยากลำบากของมันคือเวลาที่เหลืออยู่น้อยมันก็จะเป็นโปรเจกต์แบบฉุกละหุกหน่อยเป็นวาระโคตรอภิมหาใหญ่ของคณะซึ่งต้องทำอะไรเต็มไปหมดเลยเหมือนกันมันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่พี่เก่าโดยเฉพาะพี่เก่าที่แบบเป็นบิ๊กเนมที่เรารู้จักตามแบบทีวีตามอะไรเงี้ยฮะมารวมกันให้เราเห็นตื่นเต้นมากสำหรับน้องๆนะฮะมาทำรวมมิตรให้มันตอนนั้นหลังจากรวมมิตรให้มันก็ชักมันนะครับก็เกิดงานครบเด็กสร้างบ้านตามมาครบเด็กสร้างบ้านเนี่ยเกิดขึ้นจากคณะเนี่ยครบรอบ72ปีแล้วก็เรามีคณะกรรมการหาทุนซึ่งตอนนั้นน่ะพี่เต้ยเป็นประธานเราก็ทำหลายอย่างจัดกอล์ฟจัดโบว์ลิ่งแล้วก็จัดครบเด็กสร้างบ้านข้อดีก็คือว่าเราสามารถจะมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพี่ๆน้องๆ นะคะถ้านับชื่อพี่ๆน้องๆเนี่ยจะอยู่ในนี้แบบ200กว่าชื่อจริงๆ300กว่าด้วยมั้งเพราะว่าน้องๆที่เป็นหางเครื่องเนี่ยอย่างเดียวเนี่ย200แล้วเนื่องจากว่าเรามีพี่ๆที่จบไปเป็นพิธีกรเป็นดาราเป็นนักร้องอะไรต่างๆค่อนข้างจะคิวทองเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาจบที่เป็นลักษณะเป็นวาไรตี้นะคะแล้วเราก็เรียกมันว่าละคอนเสิร์ตเป็นวาไรตี้ที่ค่อนข้างจะลงตัวมากๆแล้วก็มีครีเอทีฟในแต่ละก้อนเป็นงานที่เสร็จออกมาเนี่ยคนดูเองก็แฮปปี้มากๆแต่ว่าพี่ว่าส่วนที่มีความหมายมากเลยเนี่ยก็คือการที่พี่น้อง3-400คนเนี่ยได้มาทำงานเหมือนทำละครแต่เป็นสเกลยักษ์ด้วยกันเดินเข้าคณะทุกวันเนี่ยก็จะเจอพี่น้องคนห้องนี้ก็จะซ้อมซีนนี้ห้องนี้ก็จะซ้อมเต้นอีกฝ่ายก็จะทำฉากทำพร็อพกันไปคือมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆในยุคนี้นิสิตถาปัตยังคงทำค่ายอาสาพัฒนาชนบทด้วยความรักและความสุขครับการไปค่ายมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะผมว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเป็นการเหนื่อยแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันค่ายที่2อันนี้จำขึ้นใจเลยเป็นค่ายที่ต้องเดินขึ้นเขาประมาณ8กิโลทางมันจะเป็นถนนลูกรังและค่อนข้างชันกระจายของที่จะเอาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็แบกเดินขึ้นไปครับจำจนถึงทุกวันนี้สร้างเสร็จแล้วรู้สึกว่าหายเหนื่อยครับแฮปปี้ชาวบ้านแฮปปี้พอจบออกมาแล้วมันได้อย่างที่คิดก็รู้สึกว่าจะทำอะไรมันก็ทำได้แล้วมันก็ได้เจอวิถีชีวิตที่มันต่างออกไปไม่มีไฟฟ้าอยู่ใต้ตะเคียนเจ้าพายุการมองสเปซหรือว่าธรรมชาติรอบๆตัวมันก็ต่างกันไม่ได้ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายแต่ทุกคนก็ช่วยเหลือกันเราไม่ได้ไปให้เขานะเราไม่มีปัญญาให้เขาหรอกเรามาเอาเลยอะเรามาประสบการณ์เรียนรู้จากชาวบ้านว่าวิธีคิดที่มันแบบช้าๆอยู่มีความสุขมันเป็นยังไงมันมีเรื่องนึงที่จำได้ไม่ลืมคือพี่ยศพลบุญสมพี่ยศเป็นประธานสวัสดิการค่ายปางกอมแกทำต้มยำปลากระป๋องจำไม่ได้ว่ากี่ร้อยคนแต่ว่าใช้ปลากระป๋อง2กระป๋องทำต้มยำปลากระป๋องเลี้ยงคนทั้งค่ายสุดยอดเฮ้ยทำไมเราจะต้องประหยัดกันขนาดนี้เหรอผมก็ดีใจมากเลยวันนี้มื้อนึงไม่เกิน6บาทต่อคนเป็นความภูมิใจเป็นความภูมิใจของสวัสดิ์เฮ้ยแล้วเราชอบครีเอทแม้แต่อาหารวันนี้สวัสดิ์เขาทำปลาดุกฟูให้กินแล้วเหมือนด้วยมาเหมือนเลยมีหัวปลาดุกดำๆหางปลาดุกดำๆแล้วแค่นึงแต่ก็เป็นโปรตีนเกษตรกับทุกๆอย่างในโลกอะโปรตีนเกษตรผักโปรตีนเกษตรต้มตอดก็ต้องเหม็นมากว่ากินโปรตีนเกษตรกันเนี่ยหรือไข่เจียวนี่คือประเสริฐมากไข่เจียวที่นั่นคือจำได้ว่าต้องผสมน้ำด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่กินไข่เจียวต้องผสมน้ำด้วยทุกมื้อจะมีฉลากให้คนทั้งค่ายจับเพื่อเป็นการสับกลุ่มเราจะเจอคนใหม่ๆทุกครั้งในวงข้าวมีครั้งหนึ่งมีเพื่อนใส่เสื้อตารางเป็นเสื้อกล้ามธรรมดาแล้วมีแบบเลขหวยหรือสักอย่างก็ให้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปหาเลขกับเสื้อเพื่อนเนี่ยทุกคนก็มาลุมเสื้อมันเขียนว่าใครอยู่กลุ่มไหนนู่นนี่นั่นมาเรียงต่อกันอะไรเงี้ยค่ายผมก็รอวงสันทนาการเดี๋ยวสนุกดีวงสันทนาการที่เรียกชาวบ้านมาพ่อแม่นั่งก็อีนั่งหัวเราะลูกตัวเองอะไรเงี้ยดีนะผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากดีกว่าสร้างอาคารหลังนั้นให้เขาอีกอะพวกอาคารเป็นการเหมือนเอาความรู้เราไป practice จริงมากกว่าแต่จริงการมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านผมว่าค่ายมันทำให้เราเก็บสะสมเรื่องพวกนี้ไว้จนโตอย่างเงี้ยเราทำให้เราลุกดาวคนน้อยลงนะเราไปเจอคนต่างจังหวัดบางทีเราก็ไปลุกดาวเขาไปดูถูกเขาคนเหล่านี้ก็คือที่เราไปค่ายแล้วเราไปสวัสดีเขาไปคุยกับเขาเป็นพ่อแม่ที่เขาดูแลเราด้วยหัวใจจริงๆอะไรเงี้ยวันสุดท้ายทำละครหุ่นเพลงว่าพร้อมมันเกิดที่ค่ายหลายเพลงเลยที่เพื่อนๆผมแต่งที่ผมชอบมากคือวันที่เราเล่นหุ่นมือกันอ่ะแล้วก็จะเอาผ้ามากางแล้วก็เราจะเล่นหุ่นมือกันแล้วผมก็จะเล่นกีตาร์ก็แบบ
เล่นไปตามเป็นสกอร์น่ะโหเจ๋งมากสนุกมากแล้วเด็กๆก็ดูชอบมากเลยแล้วไอ้แพทวงเคลียร์เนี่ยคนร้องช่วงนั้นแพทร้องเพราะมากเลยอ่ะผมเป็นคนแต่งกับมุ้ยแล้วก็ใครหลายคนครับช่วยกันปีผมสนุกมากเลยครับสงสัยว่าเด็กเหล่านั้นโตขึ้นมาจะจำเราได้บ้างไหมไม่รู้ว่าค่ายนั้นมันส่งผลอะไรกับชีวิตเขานะแต่มันส่งผลกับชีวิตเรามากเลยรักบี้ยังคงเป็นกีฬาประจำคณะสิ่งที่เยียวยาให้ผ่านปีหนึ่งไม่ได้คือเล่นรักบี้ครับพี่ร้องไห้กระจายเลยพี่ลูเซอร์มากเลยแพ้ยับเลยจำได้ว่าพอแพ้ถึงพี่ก็มายืนด่ามึงชนดิวะมึงเต็มที่ดิอย่าหยุดวิ่งอย่าทิ้งเพื่อนแท็กดิแท็กเพิ่งมีสมองก็ตอนขึ้นปีสองครับพี่เหมือนพี่นึกออกมั้ยพอปีหนึ่งเราเล่นด้วยหัวใจเล่นเหมือนให้เรารักเพื่อนอย่าหยุดวิ่งสอนมันสอนเราอ่ะผมว่าก็มันเหมือนงานรีวิเนียนไกลๆอ่ะครับมานั่งคุยกันข้างสนามมันล็อบบี้มันก็เหมือนกับเป็นสื่อกลางที่เชื่อมระหว่างรุ่นนะครับล็อบบี้ก็ถูกบิ้วมันเป็นกระแสมวลรวมที่แบบที่ทุกคนอินน่ะและในยุคนี้เรามีล็อบบี้หญิงแล้วนะครับว่าผู้หญิงเล่นเอาสนุกเล่นเอากรี๊ดเหมือนเล่นแปะแข็งแต่เวลาแข็งก็จริงจังนะคะไม่สกรรมก็ไปเล่นเป็นแบบทัชค่ะทัชค่ะเล่นเหมือนเล่นแปะแข็งแล้วก็โยนลูกออกแต่ว่าวางลูกทายอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าอีกกิจกรรมที่เราจัดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากๆตั้งแต่ปี2500ต้นๆนั่นก็คืองานลอยกระทงครับพวกไม่มีครับเราเป็นคนเริ่มขึ้นในวันลอยกระทงทีนี้พวกที่มาสมทบกับเราคือพวกหอทั้งหอหญิงหอชายหลังจากปีนั้นพอข่าวมันกระพือแล้วคณะอื่นๆถึงได้มาด้วยทำเป็นเวทีขึ้นมาที่หน้าตึกเรามีดนตรีเล่นด้วยก็มีร้านขายของขายนู่นขายนี่หน่อยพอปีหลังๆติดลมเราก็ไปเช่าคิงช้าสวรรค์มาโอ้โหเก็บตังค์ได้เยอะเลยมีคิงช้าสวรรค์มีถ้ำมองเจ้าน้อยตกน้ำอะไรเนี่ยรถจัดมา 3-4 ปีอ่ะแล้วตอนหลังก็เป็นงานของจุฬาไปลอยกระทงอ่ะเราก็ล้องานวัดเขาเลยนะก็มีซุ้มมีอะไรเหมือนกันเขาทำอะไรนะเราก็จะบิดมันสนุกกว่าเดิมอ่ะสนุกกว่าที่เขาทำกันอยู่อ่ะตอนพวกผมปี1ปี2ปี3เนี่ยลอยกระทงอ่ะบูมมากบูมไอ้ซุ้มถาปัดอ่ะบูมมากเต็มหมดนะทุกซุ้มเนี่ยแย่งกันเลยสมัยก่อนที่จะมีที่จอดรถเรียงอยู่หน้าคณะมีทดสอบกำลังเข้าไปแล้วมีลังนึงให้กำเลยครับกำเลยครับทดสอบกำลังโดนนั่นดันเป็นปลาจานะเหมือนแบบโดนปุ๊บแล้วก็จะเดี๋ยวจะเต้นเดี๋ยวจะเต้นนรกมีจริงเข้าไปแล้วแบบเป็นนาเป็นนาเต็มเลยรกลกจังที่ดังมากคือสาวน้อยตกน้ำรุ่นผมมันสอทอไทยปีแรกรุ่นแรกแย้มกวนตีนมากอ่ะคือเป็นสาวน้อยตกน้ำที่กูอยากจะปามากมากแหละเป็นฟุ้มฮิตของคณะมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปอีกหลายปีเลยอ่ะแก๊งสอทอไทยเขาสืบต่อประเพณีกันก็เละเทะตามสไตล์เราพี่จัดบูธแปลกๆอุโมงค์พบรักถุงดำมากั้นให้คนเดินเข้าไปเข้ามาเก็บตังค์เขาสิบบาทจนเดินไปท้ายซุ้มมีกล่องสบู่รักอยู่อันนึงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นมุกควายที่เขาด่ามีการแสดงหนึ่งของปีผมเขาเรียกกันเล่นคนแคะเป็นแสดงครั้งแรกตอนงานทีเนียแฟนซีไนท์ถือให้เป็นตัวสั้นๆเล่นอย่างนี้น่าเป็นการแสดงยอดฮิตของปีผมพอเล่นอันนั้นปุ๊บเราก็ไปเล่นลอยกระทงโอ้ฮิตมากเลยคนมาดูกันเยอะมากรู้สึกภูมิใจด้วยที่ไม่ได้หลอกเขาว่าเขาสนุกมากโต้รุ่งฮะจัดเวทีกันผมจำได้ว่าผมยกเก้าอี้จากโรงอาหารไปต่อเป็นเวทีอ่ะโอ้มันหนักมากเลยนะเก้าอี้โรงอาหารแบบผมว่า30ตัวไปทำบนเวทีคือนั้นไม่ได้นอนหลายวันมากตอนเด็กไม่ค่อยได้นอนไม่ได้จากการเรียนนั่นนะจากทำกิจกรรมล้วนและก็ยังคงจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะเพียงแต่ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไปในทางขายของมากขึ้นค่ะกับดนตรีมี2 อย่างเป็นหลักเพราะมันมีเวทีหน้าคณะก็คือคลื่นมาไม่ว่าจะยุคอนาล็อกหรือดิจิตอลเด็กถาปัดก็ยังคงทำกิจกรรมกันอย่างจริงจังนะครับผมบอกได้เลยว่าผมมีชีวิตทุกวันเนี่ยเพราะกิจกรรมในคณะผมผ่านในของพวกนี้มามันคือ5 ปีนั้นเลยอ่ะจากภาคกิจกรรมทั้งหมดโปรดติดตามตอนต่อไปยุคไอพ.ศ. 2550 ถึง 2561 ค่ะ